โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านด้วยวันนี้เราก็อยู่กันกับรายการยามาโตะสตูดิโออีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะมาทํากันก็คือเล่นเกมฮงไกสตาร์เรลกันต่อนะฮะซึ่งวันนี้เควสที่เราจะทําก็คือต่อจากไม่ดีเอาแล้วนะทุกคนก็ไอเควสย่อย2เควสก่อนหน้านี้ก็ทําเสร็จแล้วแล้วสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือไปเล่นเนื้อเรื่องหลักการแต่ตอนนี้ผมขอหาทางเดินไปก่อนหาไม่เจอว่ะทางเดินไปทางไหนวะโอเคเดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงนี้แหละแล้วก็ออกตรงกลางได้ก็ตรงยาวเลยไปไปไปอุ้ยยุงกัดแขนว่ะโอ้ยวิ่งติดกำแพงอีกจะเลยละงานเนี้ยเอ้าตามหาไกด์นำทางที่ Wi-Fi จัดไว้ให้อ้าวฮอคเพิ่งเจอกันเควสระหว่างทางก่อนหน้านี้มาอยู่นี่ละโอเคไปกันเลยฮอคฉันคิดไม่ถึงเลยจริงๆอย่างนี้นี่เองแก๊งตัวตุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของ Wi-Fi ด้วยสินะใช่ฉันคือท่านฮอคไซด้ามาหาฉันมีเรื่องอะไรเหรอหนูน้อยน่าจะเข้าใจผิดสินะเซมโปฉันเองแหละสหายท่านโอเล็กให้ฉันเป็นคนนำทางพวกเธอน่ะโอเคฉันละเสียจริงๆแม้แต่หนูน้อยคนนี้พวกเธอยังนึกถึงแต่กับไม่นึกถึงฉันเลยเอาล่ะจะคิดเล็กคิดน้อยไปทำไมกันฉันอยากจะถามนายมากกว่าว่าถ้าคนใน Wi-Fi รู้ว่าซีวรักกบดานอยู่ที่ไหนแล้วก็แล้วเราจะต้องการไกด์นำทางอย่างนายไปทำไมอาแฮมก็ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ยังไงล่ะต่อให้ Wi-Fi รู้ที่อยู่ของซิวอร์กแต่พวกเขาก็ไม่เคยเข้าไปนี่นะโอ้ฟังดูมีเหตุผลเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวตอบมานายเคยเข้าไปไม่เคยแต่ฉันรู้จักโรบอทสเตทเมนต์ทั้งหมดและได้รวบรวมเบาะแสเอาไว้ไม่น้อยเลยล่ะรับรองว่าช่วยพวกเธอได้แน่นอนหวังว่าจะเป็นเหมือนที่พูดนะคุณโอเล็กเชื่อใจนายด้วยหรือเนี่ยแล้วนายไปอยากรู้เรื่องของเขตพักผ่อนของคนอื่นทำไมกันหวังว่าจะไปขโมยของแหละไม่มีแล้วหรอกโอเคหวังว่าจะเป็นอย่างพูดนะแม้พูดอะไรอย่างนั้นในโลกนี้จะมีใครที่พูดจริงทำจริงเท่าท่านเต็มโป้อีกล่ะป้าจินเป็นพยานได้ว่าฉันเต็มโป้คนนี้เป็นคนที่ตั้งใจทุ่มสุดตัวพอแล้วพอแล้วเราเชื่อนายก็ได้พอใจหรือยังรีบนำทางไปสักทีเถอะได้เลยพวกเธอตามมาดีๆนะไม่ค่อยจะฟังพูดให้จบเลยเพราะผมไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นนะเซมโปเราถึงแล้วเหรอน้องสาวใจคอเธอถามมาทีเว้นนาทีเลยอีกแค่929เราก็ถึงแล้วไหนดูสิเป็นเขตพื้นที่ใหม่เลยอ่ะแมปใหม่เลยนี่หว่าใช่ปะเป็นแมปส่วนด้านนอกที่นี่คือที่กบดันของซิวอร์กเหรอฉันนึกว่าจะเป็นที่เงียบๆร้างร้างซะอีกแต่ทำไมถึงดูคึกคืนขนาดนี้ล่ะมีคนอพยพมากมายพากันมาตั้งแคมป์อยู่ที่นี่ชั่วคราวเพราะบ้านเดิมของพวกเขาถูกมอนสเตอร์ของแฟกเมนตัมยึดไปแล้วน่ะมาตั้งแคมป์ระยะเผาขนขนาดนี้พวกเขาไม่รู้สึกว่ามันอันตรายไปหน่อยเหรอไม่หรอกถึงแม้ซูบาร็อกจะก้าวร้าวอาจจะร้ายกาจแต่เขาไม่เคยทำร้ายคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลสำหรับคนที่ไม่มีที่ไปแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเลยล่ะถ้าฉันไม่ย้ายออกไปแล้วก็ไม่แน่ว่าตอนนี้ฉันเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้ก็ได้นะก็จากคนเดียวกันเนาะแต่ขอแวะไปตีของก่อนเดี๋ยวข้างนอกเนี่ยเราก็จะได้เดินออกมากันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่โอเคเข้าไปก่อนเรื่องสำรวจไอ้ที่นี่เดี๋ยวผมมาทำคลิปทีหลังมาบุกเข้าไปเลย
เอ้ยของเยอะดีน่าดูเลยมาไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าแล้วผมเดินไปไหนเนี่ยไหนดูซิขนกันมาเยอะขนาดนี้เลยนะประตูหนักจังเอาล่ะคอยดูฉันนะเล่นอะไรเล่นมุกอีกแล้วเหรอนั่นมันอะไรรหัสผ่านเหรอคำพูดติดปากในนิทานน่ะคงใช้ไม่ได้ผลกับที่นี่หรอมั้งแล้วเบาะแสที่ว่าล่ะช่วยพวกเรางัดประตูหน่อยちょっとこんな大勢の前でもう閉じ開けるなんて。なんか、ロボットとロボットの目が虫穴だとでも思っているんですか？教えてあげましょう。ฉันบอกเธอก็ได้ฉันรู้หมดแล้วว่ากลไกของประตูนี้ทำงานยังไงแต่ใช่ว่าหมาแมวที่ไหนจะสามารถเข้าออกอาณาเขตของซิลเวอร์แลกได้คนที่อยากพบเขาต้องจะต้องได้รับการรับรองก่อนตารับรองใช่แล้วเฉพาะนักสำรวจที่ได้รับตารับรองเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปได้ซึ่งนักสำรวจของซิลเวอร์แลกจะรวบรวมเศษเสี้ยวของกลไกจากเมืองด้านล่างแล้วเอาไปให้ซิลเวอร์แลกซ่อมแซมน่ะบอกตามตรงนี่เป็นไปไม่เป็นอะไรที่ไม่ต้องลงทุนแต่ได้ผลตอบแทนมหาศาลเลยล่ะถ้าฉันคิดได้แต่แรกคงเป็นท่านบอสใครไปแล้วมือดาบานาชิวะอีคาระเพื่อให้มันน้อยๆหน่อยเถอะแล้วต้องไปขอตาประทับจากที่ไหนล่ะง่ายมากเห็นหุ่นยนต์ที่อยู่รอบคนพันเนจรใช่ไหมมันก็เป็นหูเป็นตาของซิลเวอร์แลกพวกมันมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่นี่ตามคำสั่งนอกจากคอยสอดส่องพวกอันธพาลทุกปีก้าวแล้วหน้าที่อีกอย่างของพวกมันคือการทดสอบซึ่งใครก็ตามที่อยากเป็นนักสำรวจจะต้องผ่านการทดสอบของเจ้าพวกคนเหล็กเหล่านี้เสียก่อนการทดสอบอะไรทดสอบภาคปฏิบัติหรือทฤษฎีล่ะมันเปิดกาชาบัตรผ่านไหมจะไปรู้ได้ไงล่ะฉันไม่ได้จะเข้าไปสู้กับซิลเวอร์ล็อกซะหน่อยคนที่จะเข้าไปคือพวกเธองั้นก็ไปถามพวกหุ่นยนต์เองเลยแล้วกันแค่พาเดินมาเฉยๆจริงด้วยรู้สึกเหมือนคนที่นี่จะถูกควบคุมด้วยหุ่นยนต์เลยก็เกินไปไหนดูสินั่นควบคุมต้องได้บัตรผ่านก่อนในเมื่อด้านบนเป็นสิ่งที่จินตนาการแล้วโอเวอร์โวหุ่นยนต์ก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นสบาโลกを普通のロボットだと思わないことね。ยังบอกว่าเป็นแค่หุ่นยนต์ธรรมดาๆใช่นะเพราะเขาพิเศษกว่านั้นสごく特殊なの。ไหนขอดูเจนี่หน่อยสิ อย่าเพิ่งขยับนะใกล้จะซ่อมเสร็จแล้วล่ะฉันควรจะกองอยู่ในสุสานเครื่องจักรชิ้นส่วนของฉันไม่มีราคาหรอกนะเธอพูดอะไรน่ะฉันไม่ได้จะเอาชิ้นส่วนของเธอไปขายซะหน่อยที่นี่น่ะเป็นเหมือนคำที่ว่าฝนตกที่หมูไหลไม่ว่าใครก็มารวมตัวกันตั้งสติดีๆแค่นายไม่หลอกพวกเราก็ขอบคุณสวัสดิ์แล้วสาวน้อยเธอนี่เจ้าคิดเจ้าแค้นจริงๆนะมาจดหมายไม่อ่านของเยอะแยะไหนดูสิจะให้ทำอะไรเจ้าหมอนี่น่ะเหรอรู้ท่าทางจะมอมแมมนะเจ้าหุ่นผุพังๆนี่ยังใช้การได้อยู่เหรอคงไม่ได้พังไปแล้วหรอกนะปิ๊บปิ๊บว้าตกใจหมดเลยเปิดใช้งานโปรโตคอลเริ่มสแกนและตรวจสอบการรับรองลูกเหลวไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเปิดใช้งานการทดสอบเอ๊ะเริ่มแล้วเหรอการทดสอบขั้นแรกโปรดฟังคำถามใครคือแชมป์ศึกดวลแรปเครื่องยนต์สัปดา
ฮะสันดาปภายในอะไรคือเครื่องยนต์สันดาปภายในอะไรคือแล็บฉันจะไปรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันเซมปงในรู้คำตอบไหมแน่นอนว่าคนอย่างเซมปงน่ะก็ต้องไม่รู้สินายนี่พึ่งพาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ใช่อัจฉริยะรอบด้านซะหน่อยสิ่งที่ฉันรู้ก็เพราะถามคนอื่นมาทั้งนั้นอย่าตื่นเต้นอย่าพึ่งลนลานไปไปฟังพวกคนพนิจรแถวนี้คุยกันก่อนดีกว่าไม่แน่ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคนตอบคำถามข้อแรกใครคือแชมป์ศึกดวลแร็ปเครื่องยนต์สัปดาห์สันดาปภายในไปถามคนแถวนี้ก่อนกันดีกว่าคนนี้ไม่ได้คนนี้ล่ะคนนี้คุยไม่ได้ไหนดูสิฉันหิน88องศามันคืออะไรเนี่ยประโยคอะไรของพวกเขาเนี่ยไหนคุยน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละโยโย่โยโย่อะไรพวกหลอยถ้วยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดให้นิ่งๆอย่าสะอะไรอย่าสะดิ้งและเงี่ยงหูฟังให้ดีๆข้าคือแชมป์หิน88องศาแชมป์ดวลแล็บเครื่องจักรสันดาปภายในตัวแทนรุ่งอรุณการแร็ปของเมืองด้านล่างจะเล่าให้ฟังจนซึ้งจับใจใครได้ฟังจะต้องน้ำตาตกในคนพเนจรกำลังแร็ปแร็ปเปอร์พเนจรมาไหนดูสิไม่สามารถเสียบเข้ากับอะไรฐานกระจายความร้อนได้ใครบอกกันบอเวแสงแห่งเหมืองเคยบอกว่าการประกอบลิลิกต้องคำนึงถึงส่วนเชื่อมต่อต่างๆถ้าจะให้เครื่องนี้ทำงานได้ครั้งเราต้องเชื่อมต่อไมโครใครอะไรวะผู้อ่านข้ามแล้วกันกับโมดูลเบรกไม่อย่างนั้นเครื่องนี้จะเป็นแค่ก้อนเศษเหล็กถ้านายเชื่อโบรเวก็แย่แล้วคราวก่อนพิตาซึมนั่นทำแบบนั้นก็ถูกไฟช็อตไม่เป็นท่าเลยนะนายต้องถามคนที่ฉลาดจริงๆเซ่ถ้าจะถามเรื่องซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็ไม่มีใครรู้ดีไปกว่ามาเร็วอีกแล้วล่ะฉันเห็นกับตาเลยว่าเขาเอาไมโครเชื่อมต่อกับส่วนควบคุมตากาจนสามารถทำให้หัวเจาะทำงานได้มาเว่เขากับน้องชายยังแยกแยะวิธีของจริงกับปลอมไม่ออกเลยด้วยซ้ำจนได้ยินมาว่าเขาถูกคนขายของเย่คนหนึ่งหลอกเข้าให้ด้วยนายนี่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นชัดผมว่าตอบ88ไปก่อนแล้วกันซิเรน第1内面機関ラップタイฉันเห็น88องศาถูกต้องผลการรับรองผ่านเหลือการรับรองอีก2ชั้นโปรดยื่นมือของคุณปากของคุณออกมาเมื่อขวาอันนี้นายจะทำอะไรเหรอโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 นี่คือสัญลักษณ์การรับรองสินะใช่แล้วอีกแค่2ชิ้นเท่านั้นไปกันเถอะมาได้มาแล้ว1เดี๋ยวขอดูก่อนผมยังไม่ได้ดูอะไรว่าแถวเนี้ยหมู่บ้านมีอะไรตีของก่อนนี่มาสำรวจทั้งทีก็ต้องเอาให้หนำใจแต่ก็คงจะทำคลิปมาเดินสำรวจอีกรอบหนึ่งจากสภาพแล้วไหนดูสิปิ๊บปิ๊บเปิดใช้งานโปรโตคอลเริ่มต้องพูดซ้ำทุกครั้งน่าเบื่อจริงๆฮะจะเสร็จเหล็กนี่พูดว่าอะไรนะแล้วนี่ดูเหมือนจะหัวเสียนะ
น่าเบื่อจริงๆรีบทำให้มันจบๆเถอะพวกเธอได้รับตาประทับรับรองขั้นแรกแล้วหรือยังถ้ายังไม่ผ่านก็อย่ามาให้เสียเวลาไปถึงนี่เหรออ่ะดูสินี่เอาให้ไปได้ได้ได้เอาละละฉันจะถามแล้วนะฟังดีๆคำถามคือต้องเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนใดโมดูลเบรกฐานกระจายความร้อนศูนย์ควบคุมตะกะใช่ปะตอบถูกด้วยเหรอนี่เป็นไงฟังเมื่อกี้เขาตอบกับศูนย์ควบคุมตะกะเว้ยแล้วเครื่องมันทำงานได้น่ารำคาญซะจริงต้องทำงานอีกแล้วยื่นมือมาสิยื่นมือมายื่นมือสิยื่นมือมาทำไมฮะเธอคนนั้นต้องหากเธอน่ะยื่นมือออกมาอะทำไมถึงเป็นฉันล่ะมันเจ็บมากเลยนะเรียบร้อยเอาล่ะยังเหลือการรับรองอีกขั้นหนึ่งรีบไปซะอย่ามาวุ่นวายกับฉันได้รับไอเทมตาประทับขั้นที่สองตรงเนี้ยมีอะไรให้คุยบ้างอ่ะเปิดกล่องกันแล้วกันอ่ะมาคุยกันปิ๊บปิ๊บとりあえず前回の認証を見せよไม่ว่ายังไงให้เขาตรวจดูตารับรองครั้งก่อนหน่อยดีกว่าจะหมอนี่แปลกๆฮะอันนี้เอาไปดูซะเปิดใช้งานจะพังแล้วหุ่นยนต์ที่ชำรุดเปิดใช้งานล้มเหลวพยายามซ่อมแย่แล้วล่ะการซ่อมแซมล้มเหลวโมดูลหลักเสียหายตรวจพบภัยคุกคามภายนอกเตรียมกำจัดภัยคุกคามเปิดใช้งานหมดต่อสู้ที่สุดก็ต้องใช้สมองแล้วไม่ต้องใช้สมองแล้วไอ้ฉันจัดการจะเสร็จเหล็กนี่เองอะไรฟะทำไมถึงต้องสู้ด้วยล่ะไม่นะฉันอยากผ่านด่านนี้แบบอารยชนน่ะโอเคไม่เป็นไรจะใช้ไปเถอะสุดเทวะ星々の戦闘星々よ開拓者たちに真なる祝福をเอออยากได้ตัวไฟตัวใหม่จังโอเคเดี๋ยวอีกไงมันไม่เข้าอ่ะมันตีไม่เข้ามาルールは破るためにある。ฟาดอีกทีนึงเผื่อจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมฟาดเพื่อรักษาよし。これでおとなしくなったわね。ทีนี้รู้เรื่องแล้วหรือยังシステムを再起動してみる。ฉันจะลองรีเซ็ตระบบของมันเองインソシステム。เชื่อมต่อระบบรับรองสำเร็จแล้วโปรดยื่นข้อมือของคุณออกมาได้เวลาสั่งแล้วคนนี้ต้องเจ็บตัวอีกแล้วสินะทำไมมันเจ็บกว่าครั้งก่อนอีกล่ะดีนะที่มันขั้นตอนสุดท้ายแล้วทีนี้พวกเราจะเข้าไปได้แล้วสินะกลไกการรับรองของซิลเวอร์แล็บไม่เท่าก็ไม่เท่าไหร่นี่นะจ้านี่มันใช้งานได้หรือยังไม่ได้กันแน่นะรีบกลับไปลองที่ประตูใหญ่กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปเทมที่ประตูส่วนด้านหน้าไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วจริงๆด้วยแต่เดี๋ยวผมขอแวะดูหลังจุดที่เราเข้ามาก่อนว่ามีอะไรไหมโอเคตรงนี้เป็นมุมโล่งเนาะไม่มีอะไรเลยโอเคเข้าไปที่ประตูกันดีกว่าอยู่กันยังไงหนาวขนาดนี้ใส่เสื้อแขนสั้นเนี่ยนะโอเคเข้าไปข้างในกันเซซานมี่จงเปิดเห็นไหมเซมโปมีประโยชน์ใช่ไหมล่ะท่านโอเล็กคงรู้ตั้งแต่แรกแล้วแม่งนำทางได้อย่างเดียวที่เหลือไม่รู้อะไรเลยใช่ใช่ขอบคุณนายมากเลยทำไมเสียงมัดมันแปลกๆวะผมนึกว่ามัดเป็นเซเล่เนี่ยเพราะฉันจะชมนายให้หัวหน้าฟังเองแต่ตอนนี้ช่วยพูดให้มันน้อยๆหน่อยเถอะขอร้องล่ะ
ก็ได้แต่ฉันขอเตือนอย่างหนึ่งนะว่าจากนี้ไปจะเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนทุกคนต้องระวังให้ดีล่ะไปกันเถอะไปคุยกับซิวอลักให้รู้เรื่องกันไปเลยเฮ้ยได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยมุชิมุชิเนี่ยก็เป็นคำทักทายตอนโทรศัพท์นะฮะไหนคำเตือนไม่ได้รับอนุญาตชิชะไปไม่ได้ประตูบ้าฉันมัดทำไมถึงมีประตูอีกแล้วล่ะดูจากโครงสร้างแล้วน่าจะซับซ้อนกว่าประตูเมื่อกี้นี้ด้วยเซมโปนี่มันอะไรกันเดี๋ยวนะแล้วเซมโปล่ะหายไปแล้วพี่แกแม่งวับได้แล้วตอนนั้นมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยไม่ใช่เหรอรู้สึกชินซะแล้วล่ะไฮไฮหุ่นยนต์แบบนี้อีกแล้วหรือว่าอยากจะเจอซิวอลักจะต้องผ่านบททดสอบอื่นอีกงั้นเหรอตรวจพบแขกของท่านซิวอลักเปิดใช้งานโปรโตคอลเริ่มสแกนการตรวจสอบอันนี้สายรับรองให้พวกเราเข้าไปเถอะนะระวังนั้นไม่รู้คราวนี้จะมาไม่ไหนอีกที่แท้ก็อย่างนี้เองใช้หุ่นยนต์เป็นสุนัขเฝ้าประตูสินะเยี่ยมไปเลยไม่เห็นจะมีประโยชน์สักนิดการรับรองล้มเหลวไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลคำขอถูกปฏิเสธแขกต้องขอสิทธิ์เข้าพบจากคุณเพล่าเพล่าใช่เด็กผู้หญิงที่เราเคยเจอที่โซนเหมืองใหญ่หรือเปล่าเจราเป็นใครกันแน่นะทำไมต้องขอสิทธิ์จากกับเธอด้วยล่ะเจราเป็นครอบครัวของซิวอลักครอบครัวเอฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แฮะอย่ามัวแต่คิดให้ปวดหัวเลยเรารีบไปหาเจราเถอะฉันเองก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ลองดูหน่อยก็ไม่เสียหายนี่ตอนนี้เคราอยู่ที่ไหนล่ะกำลังรับข้อมูลเสียงโปรดรอสักครู่ตลับลูกปืนการหลักพลังงานเสียซะแล้วถ้าไม่รีบซ่อมแล้วก็เขตที่พังคงจะมืดตึ๊ดตื่นแน่ตลับลูกปืนเขตที่พังมืดตึ๊ดตื่นคือตลับลูกปืนมันใช้กับพวกอุปกรณ์ที่ขยับได้ปะทำไมถึงมืดล่ะเจมมี่ฉันต้องไปที่เมืองรีเวทอีกครั้งเพื่อดูว่ามีชิ้นส่วนที่ยังพอเอากลับมาได้บ้างไหมตอนที่ฉันไม่อยู่นายช่วยฉันเฝ้าประตูให้ด้วยนะสิ่งสุดท้ายที่บันทึกเสียงดำเนินการตามคำสั่งของคาราต่อโอเคมาถ้าそこに戻るのกลับไปอีกแล้วเหรอเพิ่งจะผ่านไปไม่ทันไรเราก็ต้องกลับไปที่นั่นแล้วเพื่อตามหาคนอีกแล้วเหรอเนี่ยที่แท้ก่อนหน้านี้พวกเธอก็ไปเที่ยวที่เมืองอื่นมาแล้วงั้นเหรอมันไม่ได้สนุกอย่างที่เธอคิดหรอกนะเมืองนั้นมีอันตรายอยู่รอบด้านเลยล่ะกลับไปหาเคเรกันเถอะใช่แล้วแค่คิดว่าเด็กคนนั้นเข้าไปในแฟกเมนตัมตามลำพังฉันก็ชักจะเป็นห่วงขึ้นมาแล้วสิถึงแม้ว่าภายในเคราจะอ่อนแอจะดูอ่อนแอแต่ก็เธอเองก็ดูอ่อนแอเหมือนกันนั่นแหละเฮ้อรีบไปหาเคราจะดีกว่าซิวอลยังรอเราอยู่ที่หลังประตูบานนั้นเมืองใหญ่ขนาดนี้จะไปตามหาสาวน้อยคนนั้นที่ไหนดีล่ะเทล่าบอกว่าจะมาหาชิ้นส่วนเครื่องจักรอะไรนั่นไม่ใช่เหรอขอลองไปดูที่ห้องเก็บของของเน็ตกันก่อนเถอะผมจะทำให้มันดูรูเรียวนะฉะนั้นเราจะบุกเข้าไปกันแต่ผมมองว่าผมจะเปลี่ยนหุ่นเพราะที่นี่ต้องใช้ไฟฟ้าสู้
พราะฉะนั้นมันนี่ซัพพอร์ตของฉันซัพพอร์ตดาเมจของฉันน่ะคือเธอยังไงล่ะเอ๊ะทำไมไปไม่ได้อ่ะอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ปาดไปเอ้าไม่ตีที่นี่เป็นลมเหรอฉันจำผิดหรือเนี่ยฉันจำผิดได้ไงเนี่ยเป็นไฟนะถูกแล้วไม่นะงั้นบัฟก่อนละกันโอเคเอาไว้ค่อยเปลี่ยนตัวทีหลังละกันเป็นไรไม่เป็นไรหนีกันไม่騒ぎを起こしたくはない。に、あ、にでいいか。か、ตีธรรมดาพอละ。はい。ตีมัน。โอเค、จบไป1。争いに意味はない。ตรงกลางก่อนเลย。โอเค、แตก。客をもてなさないと。เออ、ใช้ไฟอ่ะดีละ。ปึ๊บ、เรียบร้อยตายหมด。ผมจำผิดกับเมืองไหนวะมันไม่ได้ใช้น้ำแข็งใช้ไฟอ่ะถูกแล้วอันเนี้ยเพิ่มเข้าทีมไปอันนี้ดีกว่ายิงไฟอัดไปเลยดีกว่าโอเคลูกน้องตายหมดเหลือแต่ตัวหัวหน้าแล้วอันนี้ตีธรรมดาไหมเอาตีธรรมดาแล้วกันมาจนกว่าจะถึงจุดชาร์จจุดต่อไปฉันจะมาทำอะไรแบบนี้ไม่ได้รีบไปกันดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลนี่ไงนี่เห็นปะมันทะลุถึงกันได้เราเดินมากันเองได้เฮ้ยเจ้าตัวนั้นโดนตีตายไปแล้วทดสอบโดนเลยนี่มันหุ่นยนต์ที่อยู่กับเคียวล่าไม่ใช่เหรอปะเจ้าหุ่นกระป๋องพวกนั้นก็เหมือนกันหมดเธอแยกออกได้ยังไงเนี่ยดูเหมือนมันจะพูดอะไรด้วยลองฟังสิกำลังเริ่มหมดส้นทำตัวเองการเริ่มต้นล้มเหลวเจล่าตกอยู่ในอันตรายต้องปกป้องตกอยู่ในอันตรายหมายความว่ายังไงโรงเวิร์กช็อปศัตรูต้องกำจัดไม่แปลกอ่ะน้องมากระหุ่นตัวแค่เนี่ยจะเอาอะไรไปรอดมันหมายความว่ามีมอนสเตอร์อยู่ในโรงเวิร์กช็อปนั่นเหรอเคล่าแย่แล้วเคล่ากำลังตกอยู่ในอันตรายเดี๋ยวเข้ารีบไปดูที่โรงเวิร์กช็อปกันดีกว่าฉันรู้ทางมาอัดด้วยไฟก่อนเลยงานนี้โอ้โหโรงเวิร์กช็อปที่น้องเขาว่ามันมีตัวหน้าตาแบบนี้อยู่งั้นหรือเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะผมหาตีไอ้ที่มันเพิ่มการใช้สกิล E ก่อนแป๊บหนึ่งนะเจอละมันนี่เราจะเอาไปสาใส่นั่นกันจะเอาต้องชดใช้ที่มารังแกโลลิของเกมเอ้าไม่ได้ใช้สกิลก่อนเข้าหรอมีเจ้ามอนสเตอร์ตัวบึ้มอยู่จริงๆด้วยเคราเองก็อยู่ที่นั่นด้วยรีบไปช่วยเธอเร็วเข้าไปกันเถอะคราวนี้เรามากันเยอะไม่มีอะไรต้องกลัวมาเยอะแต่ก็ลงไฟ4คนโอ้ยเนี่ยแม่งมาให้หมดไปโดเทนเก็นเก็นชั่วโมงอีกคักルールは破るためにある。まあ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらい。あ、ぶっ飛んだ。なんだ。来了。礼儀がなってないわ。おお。อยากได้น้ำแข็งอีกสักตัวจังเดี๋ยวทำน้ำแข็งเพิ่มอีกตัวนึงดีกว่า。มา。ตัวเองก่อนเลย。ตัวไปทีหนึ่งนิดไปเทปขาไปจัดการถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแนวมาเอาไงดีเอาให้อีกตัวนึง
ซกเซนซกเกสตุยโกตีธรรมดาแหละก็ตีกระจายไม่ต่างกันมันไม่มีโล่อะยึดตัวที่ตีท่านไม่เข้าก็เอาพวกนี้ไปแล้วมาไก่ตักชาตัชนิชินเนอร์สกุฟกุซุยเตนไนเนตีธรรมดาแย่แล้วแมวมันไม่ติดโล่ตีธรรมดาแหละแซมนี่ไม่ติดโล่ก็ใช้อันนี้ไป聖司教実同天元気超無一角เย่จะตายแล้วอุ้ยรัดมาเต็มๆหน้าตามันนี่ว่าจริงๆไปก็คือพระเจ้าจะรอดอย่างนั้นด้วยตีธรรมดาแล้วกันติดโล่อยู่ตีไม่เข้าจะหมดละโล่จะหมดเริ่มเลยก่อนมันนี่争いに意味はない มาルールは破るためにある。บ้านแบบตัวเดียวเน้นๆหนักๆชนะครับน้องมาช่วยน้องแล้วเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมควาร่าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าขอบคุณทุกคนมากเลยฉันไม่เป็นอะไรแค่มีแผลถลอกนิดหน่อยนะเธอไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวแบบนี้นะมันอันตรายเกินไปว่าแต่เธอมาหาอะไรที่นี่อุปกรณ์จ่ายพลังงานเสียเสียน่ะถ้าไม่รีบซ่อมแล้วก็ทุกคนในเขตที่พักต้องเดือดร้อนแน่ๆเคอร่ารู้ว่าเมืองนี้มีโรงเวิร์กช็อปอยู่แห่งหนึ่งก็เลยลองมาหาดูหน่อยเคอร่าได้ชิ้นส่วนที่ต้องการครบหมดแล้วแต่ดันมาเจอมอนเตอร์เข้าซะด้วยโชคดีที่ทุกคนมาช่วยไว้เคร่าเองก็บอกเรื่องนี้กับเคร่าจะบอกเรื่องนี้ให้คุณสวอล็อกรู้พูดถึงสวอล็อกแล้วเรากะจะไปพบเขาอยู่พอดีทุกคนมีเรื่องด่วนอะไรที่จะปรึกษาคุณสวอล็อกเหรอฝากเคร่าไปบอกก็ได้นะไม่ได้หรอกคราวนี้เราจะต้องคุยกับเขาแบบซึ่งๆหน้าให้รู้เรื่องกันไปเลยเธอช่วยหน่อยได้ไหมมูเซฟหรอกไม่ชอบคุยกับคนอื่นนะโดยเฉพาะคนที่มาจาก Wi-Fi นั่นน่ะฉันรู้อยู่แล้วเขาเรียกนี่จะคุยกับเรามาหลายต่อหลายครั้งซึ่งคราวนี้เราจะต้องเจอเขาให้ได้เลยลำบากใจกดดันเด็กพวกมึงมันเหี้ยทุกคนต่างก็ทำเพื่อชาวอันเดอร์โบแต่คุณเซโบร็อกไม่ไว้ใจอารมณ์ของมนุษย์เขาเชื่อแต่ผลการคำนวณเท่านั้นเพราะงั้นฉันคงพาทุกคนไปเจอเขาไม่ได้ถ้าพวกเธอเกิดปะทะกับคุณเซโบร็อกขึ้นมาจะต้องมีคนได้รับบาดเจ็บแน่ๆและอาจจะกระทบไปถึงผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อยู่ในเย่เด็กคนนี้นี่มึงตบหัวสักทีเขาก่อนจะพูดเองไม่ใช่หรอว่าหน้าที่ของเซโวล่ะคือปกป้องอันเดอร์โบและปกป้องอารยธรรมของที่นี่ถ้านั่นคือสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันเราอาจจะมาขอความร่วมมือทำไมเขาต้องทำแบบนั้นด้วยผมอ่านไม่ทันนั่นสุดท้ายกุราร่ารู้จักเซโวล่ะดีเขาไม่สนใจความปรารถนาของมนุษย์หรอกเขาแค่ตัดสินทุกอย่างตามเหตุผลเท่านั้นโลกที่กำลังเกิดสิ่งที่น่ากลัวมากๆจากการคำนวณของอันเดอร์โบกำลังจะถึงจุดจบของเขาจากผลการคำนวณของคุณเซโวล็อกแล้วลำพังแค่พลังงานของชาวอันเดอร์โบก็ไม่สามารถป้องกันภัยพิบัติได้แผนรับมือของเขาคือกันชาวเมืองด้านล่างให้อยู่ใกล้ให้อยู่ไกลจากต้นเหตุของภัยพิบัติผมกดออโต้ไว้ว่าแล้วแปลกๆหายไม่ทันด้วยการขังเราในกรงเนี่ยนะตลกสิ้นดีไม่ว่าทางไหนก็ต้องตายอยู่ดีจะช้าหรือเร็วไปวันสองวันมันต่างกันตรงไหนแค่อยากจะรอสู้ดูสักตั้งไม่ได้เลยหรือไงเห็นแก่มิตรภาพของเราเถอะเคร่าไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราต้องพบเขาไว้ได้หรือลองคิดหาทางอื่นดูดีไหมอันนี้เลือกยากนะคิดหาทางอื่นก็ดีแต่ยังไงก็ต้องไปคุย
ขอโทษด้วยนะเรื่องนี้เจราช่วยไม่ได้จริงๆน้องร้องไห้แล้วน้องร้องไห้แล้วถ้างั้นทุกคนไม่ว่าอะไรก็เจราคงต้องขอตัวก่อนพอดียังมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำน่ะน้องหนีไปแล้วเจราเซเล่ไม่ต้องพูดแล้วล่ะเด็กคนนั้นเขาตัดสินใจแล้วฉันดูจากแววตาของเธอออกเราคงต้องหาทางอื่นแล้วล่ะจริงๆหาทางอื่นเนี่ยน่าจะได้เบาะแสแต่อย่างนี้ก็ดูสมเหตุสมผลกว่านะเพราะยังไงมันก็ต้องเจอเด็กคนนั้นไม่ธรรมดาเลยอายุก็ยังน้อยแต่กลับหัวดื้อขนาดนี้เลยเหรอไม่สิต้องบอกว่าฉลาดสินะคาร่ามองทุกอย่างขาดมากแถมยังยึดมั่นในความคิดของตัวเองด้วยซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต่างจากมัดลิบลับเลยแขวเก่งจำเป็นต้องพูดประโยคสุดท้ายไหมเนี่ยดูท่าทางถ้าเราอยากจะคุยกับเซเวอร์ล็อกซึ่งหน้าคงต้องผ่านด่านของเคียร่าให้ได้ก่อนถ้าแม้แต่คิร่าก็ยังเกลี้ยกล่อมไม่ได้พอจะมีทางอื่นบ้างไหมถ้าเราเลี่ยงคิราล่าและประตูบานนั้นไปซิโวร็อกก็จะมองว่าเราเป็นผู้บุกรุกถ้าแล้วเขาคงไม่มีทางแสดงสีหน้าที่เป็นมิตรกับเราแน่คุณยนต์แสดงสีหน้าได้ด้วยเหรอคิราล่าคิราล่าเอาแต่พูดว่าผลการคำนวณของซิโวร็อกอยู่แบบนั้นลำพังแค่ผลของชาวอันเดอร์เวิลด์ก็ไม่สามารถป้องกันภัยพิบัติได้นี่คือคำพูดของเคล่าในความคิดของฉันกุญแจสำคัญอยู่ตรงนี้แหละนั่นหมายความว่าตะกะของยนต์ตัวนั้นมีช่องโหว่อยู่งั้นเหรอเปล่าการคำนวณของเขาแม่นยำมากแต่ผลลัพธ์กำลังที่ Wi-Fi มีอยู่ตอนนี้คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสเตรอนได้การคำนวณของเขาค่อนข้างล้าหลังและไม่ได้เพิ่มตัวแปรใหม่เข้าไปในวิธีการคำนวณด้วยซึ่งพวกเราก็คือตัวแปรใหม่นั่นเราคงต้องทำให้เขาเห็นซึ่งคุณค่าของเราเสร็จแล้วถ้าเราทำให้ซิเบอร์ล็อกเชื่อได้เราก็สามารถเปลี่ยนผลการคำนวณของเขาได้แล้วเราก็จะมีความหวังเรื่องการเจรจายังไงล่ะแต่จะพิสูจน์ยังไงคราวนี้แค่เอารูปให้ดูคงไม่พอหรอกมั้งต้องมีวิธีสิแต่ก่อนอื่นเราต้องเรียกกล่อมคาร่าให้ได้สักก่อนคาร่าจะกลับไปที่โรบอทเดเทมเมนต์แล้วละมั้งเราต้องไปเราตามไปกันเถอะ